ลา 14:30 นจะเป็นการแสดงธรรมพุทธการกธรรมเรื่องเนกขัมมะบารมีและปัญญาบารมีโดยพระมหาธนิตขันติโกจากวัชนะสงครามวรมหาวิหารโดยมีคุณกฤตเอกมงคลเลิศและครอบครัวและคุณกิติพงศ์คุณฉัตรกมลประจวบลาภและครอบครัวเป็นเจ้าภาพค่ะพระมาจาโลกาทิปติสหัมปติกาตอันชะลีอันทิวารังอาญาจาธาสันติธาสาตาโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาและวาทีจะได้เสร็จสมนิธิโปรดเทศนาพระธรรมเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตานะเมเทศสานะปิเมเทศสามหายสาสัพพัญญุตังปิยังไมหังตัสมารัชชังปริจจะชินติณโอกาสบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธการกธรรมกถาพรรณนาถึงธรรมที่ทำให้เป็นให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อบารมีข้อที่3และข้อที่4คือเนกขัมมะบารมีและปัญญาบารมีเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนแห่งการฟังธรรมของสาธุชนสัตบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายที่มีใจน้อมไปในพระสัทธรรมตั้งมั่นมีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสมควรแก่เวลาอนุสนธิหรือสืบเนื่องจากกันที่แล้วที่พระคุณเจ้าเมื่อสักครู่นี้ได้บรรยายถึงพุทธการกธรรมบารมีธรรมประการแรกคือทานและศีลมาถึงกันนี้ก็จะพูดถึงบารมีข้อที่3เรียกว่าเนกขัมมะบารมีบารมีคือการออกจากกามหรือออกไปบวชและ4คือปัญญาบารมีบารมีคือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดความทะลุปลุกโผงในเหตุและผลต่างๆก็ขอย้อนมาถึงคำว่าบารมีซะก่อนนะโยมนะคำว่าบารมีชาวไทยเราชาวพุทธเราก็ใช้ทับศัพท์กันว่าบารมีใช้ในความหมายหลายๆอย่างเช่นคนที่มีความดีเป็นที่ยกย่องของประชาชนท่านก็เรียกว่าผู้มีบารมีเหมือนกันแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่าโดยอุกฤษนั้นบารมีอาจจะแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตท่านบอกว่าแปลว่าคุณความดีที่ควรบำเพ็ญหรือว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นคุณความดีที่ควรบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีได้สมบูรณ์ก็คือพระโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์คือใครคือบุคคลที่มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อค้นหาพระโพธิญาณต้องการจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอมตะมหานิพพานและยังมหาชนให้ข้ามพ้นจากห้วงวัฏสงสารนี่คือพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นบารมีก็คือภาวะหรือการกระทำของพระโพธิสัตว์คือผู้ที่สร้างสมคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ผู้ที่บรรลุถึงความเป็นผู้เลิศด้วยคุณธรรมความดียิ่งกว่าผู้ใดในโลกนี้หรือในโลกอื่นความหมายนี้ก็ได้หรือความหมายที่ว่าบารมีนี้คือสิ่งที่ทำให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ทำให้ช่วยให้หมู่สัตว์นั้นได้ถึงความบริสุทธิ์จากมลทินคือกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองก็ได้อีกความหมายหนึ่งก็คือบารมีนี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้ตักตวงคุณความดีมีทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นไว้ในสันดานใช้คำว่าสันดานไว้ในจิตใจเบื้องลึกทำให้สั่งเกิดการสั่งสมคุณงามความดีก็ได้หรือบารมีถ้าแปลปาระแปลว่าฝังก็คือคุณความดีหรือคุณสมบัติที่ทำให้ถึงฝังคือพระนิพพานทั้งยังทำสรรพสัตว์แนะนำช่วยสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ด้วยโยมคงทราบความหมายว่าบารมีที่กว้างขวางออกไปประมาณ 3-4 ความหมายนี้ซึ่งมีปรากฏในอรรถกถานะโยมนะคราวนี้มาพูดถึงเนกขัมมะบารมีบารมีข้อที่3ต่อจากทานการเสียสละการให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และศีลคือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นท่านกล่าวว่าเนกขัมมะนั้นแปลว่าตามศัพท์แปลว่าการออกมาออกไปจากภาวะที่เป็นโลกิยวิสัยเข้าถึงภาวะของผู้บริสุทธิ์ด้วยการถือเอาเพศของนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้การออกมาจากกามคุณหรือความเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทำให้จิตใจนั้นลุ่มหลงมัวเมาก็ได้แล้วทำไมต้องมีเนกขัมมะทำไมต้องประพฤติเนกขัมมะบารมีเพราะว่าผู้ที่ถ้ายังติดข้องยึดติดหรือหมกมุ่นอยู่ในกามเขาเรียกว่าวัตถุกามหรือกิเลสกามนะโยมวัตถุกามก็คือรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มก็ทำให้จิตใจนั้นเคลิบเคลิ้มแล้วก็ลุ่มหลงไม่สามารถที่จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างเช่นญาติโยมที่ปกติชาวพุทธเราญาติโยมบาศกอุบาสิกาเนี่ยแม้จะเป็นคฤหัสถ์นะก็เราก็ไปถือบวชเรียกว่าบวชเนกขัมมะบ้างนะไปปฏิบัติธรรมบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งคือออกไปจากความสะดวกสบายออกไปจากความคุ้นเคยต่างๆไปสละความสะดวกสบายเพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นการบวชบวชทางใจอย่างนี้ก็ได้จำนะอีกความหมายหนึ่งที่สูงแล้วก็ลึกขึ้นไปเนี่ยหมายถึงการที่จิตใจนั้นเข้าออกไปจากกามแล้วก็เข้าถึงสภาวะของสมาธิเข้าถึงภาวะของฌานก็ได้ฌานแปลว่าความเพ่งพินิจหรือแปลว่าความแผดเผากิเลสก็ได้เพราะฉะนั้นโดยสภาพของฌานโดยองค์ธรรมของฌานก็คือสภาพที่จิตใจนั้นปราศจากกามกิเลสแล้วก็อกุศลต่าง
พราะฉะนั้นการเข้าสมาธิการเข้าฌานการบำเพ็ญฌานนั้นก็ถือเป็นเนกขัมมะโดยภาวะเบื้องสูงด้วยส่วนหนึ่งซึ่งญาติโยมก็อาจทำได้บ้างนะโยมนะในภาวะของคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเช่นโยมประสบความบีบคั้นความทุกข์อะไรต่างๆของเรื่องของทางโลกที่เราต้องเกี่ยวข้องจากธุรกิจหรือคนต่างๆก็ดีเนี่ยทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเราก็มาเข้าสมาธิบ้างปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ยก็ทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องมีกำลังที่จะประคับประคองชีวิตในทางที่ดีงามต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเนกขัมมะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนกขัมมะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ใกล้ตัวด้วยนะโยมนะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดำรงอยู่ในทางที่ดีงามได้หรือขั้นสูงขึ้นไปเนกขัมมะนั้นอาจจะหมายถึงพระนิพพานก็ได้ดังกล่าวแล้วพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นภาวะที่ออกไปจากสังสารวัฏออกไปจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นเนกขัมมะเป็นคุณธรรมที่ทำให้ออกไปพ้นไปจากสังสารวัฏต่างๆ นี่คือความหมายของคำว่าเนกขัมมะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะบารมีมารวมความหมายทั้งสองคำก็คือเป็นคุณความดีที่บุคคลปฏิบัติได้ด้วยการละความสะดวกสบายหรือละความเพลิดเพลินยินดีในกามคุณแล้วก็ถือเอาภาวะของการบวชเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งโดยถาวรหรือโดยอนุโลมคือภาวะของญาติโยมคฤหัสถ์ก็มาถือศีลเช่นรักษาศีลอุโบสถในวันพระวันโกนต่างๆเนี่ยปกติแล้วประเทศไทยของเราก็ถือศีลกันญาติโยมมาถือศีลทุกวันพระ1เดือนนั้นมี4ครั้งนะ1ปีก็มีประมาณ48ครั้งหรือ50ครั้งแต่ในโบราณตามคัมภีร์ท่านบอกว่าผู้ที่ถือศีลอุโบสถนั้นควรจะถือเดือนละ8ครั้งโยมคือข้างขึ้นก็มี4ครั้งในวัน5ค่ํา14อ่ะ5ค่ํา8ค่ํา14ค่ำแล้วก็15ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมรวมแล้วทั้งข้างขึ้นข้างแรมก็เป็นปักละ4ครั้งรวมเป็น8ครั้งญาติโยมก็สามารถที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีถือบวชได้เช่นเดียวกันโดยอนุโลมนะโยมนะโดยภาวะสูงขึ้นไปก็คือเราต้องการให้จิตใจของเรานั้นเข้าถึงภาวะที่ปลอดจากกิเลสที่ขวางกั้นเรียกว่านิวรณธรรมเข้าสู่ภาวะของสมาธิหรือฌานเป็นคุณความดีที่พึงบำเพ็ญอย่างยิ่งมีพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเอาชีวิตเข้าแลกยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้บารมีนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นนี่คือภาวะของเนกขัมมะนะโยมนะ จะขอยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราครั้งที่พระองค์เป็นสุเมธบัณฑิตครั้งที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะโยมนะพระโพธิสัตว์นั้นเวลาจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่3ช่วงใหญ่ๆนะโยมนะ1คือท่านคิดในใจปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการว่าอยากเป็นแบบบุรุษนี่แหละอยากเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงแล้วก็มาช่วยสรรพสัตว์อยากเป็นผู้ที่ข้ามจากสังสารวัฏแล้วก็ช่วยหมู่สัตว์ให้ข้ามจากสังสารวัฏด้วยเป็นผู้ที่พ้นจากทางกันดารคือภพและกิเลสและทิฏฐิแล้วก็ช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นได้ด้วยเป็นผู้ที่ทรงฝึกพระองค์ด้วยอริยมรรคแล้วก็ทรงช่วยฝึกหมู่สัตว์ได้ด้วยทรงสงบจากบาปและอุปกิเลสได้
และทรงช่วยหมู่สัตว์ให้สงบระงับได้ด้วยทรงถึงความปลอดโปร่งโล่งพระทัยคือถึงพระนิพพานแล้วทรงช่วยหมู่สัตว์ให้ถึงความปลอดโปร่งโล่งใจได้ด้วยทรงดับเย็นสงบจากเพลิงหรือไฟคือกิเลสแล้วก็ไฟคือความทุกข์แล้วก็ทรงช่วยหมู่สัตว์ให้ดับเย็นให้สงบได้ด้วยเห็นอย่างนี้แล้วก็คิดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้คิดอยู่ในใจเนี่ยเป็นช่วงแรกโยมช่วงที่สองนั้นนอกจากคิดในใจแล้วพระองค์บำเพ็ญบุญต่อหน้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์แล้วก็ปรารถนาเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่สองส่วนช่วงที่สามนั้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่เสด็จอุบัติมาตรัสรู้เช่นท่านสุเมธบัณฑิตพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยโยมในชาตินั้นเกิดเป็นพราหมณ์นะโยมที่มีทรัพย์หลายแสนโกฏหลายโกฏบิดามารดาก็เสียชีวิตลงตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มท่านก็เห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยสู้อุตส่าห์เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ท่านเอาอะไรไปไม่ได้สักบาทเดียวสักกหาปณะเดียวเอาไปไม่ได้เลยทำอย่างไรเราถึงจะนำทรัพย์เหล่านี้ไปได้ท่านคิดว่าท่านจะต้องนำไปให้ได้ทำอย่างไรคิดแบบพระบริษัทคือเสียสละโยมสละทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้กับยาจกวันนิพกสมณพราหมณ์ต่างๆแล้วก็ออกไปบวชเป็นฤาษีโยมท่านก็คิดว่าสภาพของความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเนี่ยซึ่งมีอยู่กับทุกๆคนท่านเห็นจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเนี่ยตัวท่านเองก็ไม่พ้นการที่เราจะหมกมุ่นหลงไหลในทรัพย์สมบัติอย่างนี้จึงไม่ควรการถือปฏิสนธิหรือถือเกิดใหม่ในภพหน้านั้นก็เป็นทุกข์การแตกสลายแห่งอัตภาพที่เกิดไปแล้วในภพนั้นๆก็เป็นทุกข์ฉะไหนเราจะแสวงหาอมตะมหานิพพานที่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องถือปฏิสนธิอีกท่านจึงสละสมบัติออกไปบวชแล้วท่านก็คิดแบบต้องการออกบวชคนที่อยากออกบวชว่าคนที่ตกลงไปในหลุมคูดหรือหลุมอุจจาระที่แสนจะสกปรกนั้นเมื่อมองเห็นสระน้ำที่ใสสะอาดดารดาษงดงามไปด้วยบัวห้าสีแล้วไม่ไปแสวงหาหนทางเพื่อให้ถึงซึ่งสระน้ำอันใสสะอาดนั้นข้อนั้นไม่ใช่ความผิดของสระแต่เป็นความผิดของบุคคลเองที่ไม่แสวงหาหนทางให้ไปสู่สระเมื่อบุคคลถูกโจรมุ่งจะทำร้ายหนทางหนีก็มีอยู่แต่ไม่ยอมหนีไปตามทางนั้นข้อนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของหนทางใช่ไหมแต่เป็นความผิดของคนที่ไม่ยอมเดินทางเองต่างหากหรือคนที่ป่วยไข้มีหมอที่เก่งแต่ไม่แสวงหาหมอไม่ให้หมอรักษาก็ไม่ใช่ความผิดของหมอแต่เป็นความผิดของตนเองที่ป่วยไข้แล้วไม่หาหมอฉันใดบุคคลที่ถูกความทุกข์คือกิเลสกลุ่มลุมอยู่แล้วไม่แสวงหาอาจารย์ผู้จะแนะนำสั่งสอนให้พ้นจากทุกข์ได้ข้อนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์แต่เป็นความผิดของคนที่ถูกกิเลสรุมเร้าต่างหากท่านจึงสละทรัพย์สมบัติได้สละอย่างไม่มีความเยื่อใยไม่มีความอะไรท่านคิดว่าเราจะละทิ้งร่างกายอัตภาพนี้ที่อากูลไปด้วยสิ่งสกปรกต่างๆไปแสวงหาทางหลุดพ้นนะท่านจึงสละสมบัติแล้วก็ออกไปบวชเรียกว่าเป็นการมนสิการหรือใส่ใจคิดเพื่อให้ไปออกไปเพื่อแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่อันนี้เป็นความคิดของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ท่านเป็นสุเมธดาบสนะโยมนะ
แล้วท่านก็ออกไปบวชได้อภิญญาสมาบัติได้ทอดกายของตนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากได้อาศัยร่างของท่านเป็นสะพานเดินข้ามเปลือกตมแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าดาบสผู้มีตบะท่านนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการข้างหน้าพระนามว่าโคตมะจะเห็นว่าถ้าญาติโยมศึกษาพระพุทธประวัติหรือว่าชาดกต่างๆเนี่ยในชาติที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรนั้นโดยมากกว่าครึ่งเช่นพระเจ้าสิบชาติโยมคงเคยศึกษานะโยมนะมากกว่าห้าชาติเนี่ยพระองค์บวชนะโยมนะเช่นชาติที่เป็นพระเตมีใบ้ก็บวชโยมไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแกล้งทำเป็นใบ้เป็นหนวกเป็นเปลี้ยเป็นคนเปลี้ยในที่สุดก็โดนนำไปทิ้งโยมพระองค์ก็ได้ออกไปบวชชาติที่เป็นพระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรไปต้องการจะไปหาทรัพย์มาเพื่อชิงความเป็นพระราชาที่เมืองมิถิลาภายหลังได้เป็นพระราชาสมประสงค์ด้วยความภาคเพียรสุดท้ายพระองค์ก็เห็นต้นมะม่วงสองต้นใช่ไหมโยมต้นที่มีผลก็เหมือนราชสมบัติต้นที่ไม่มีผลก็เหมือนการออกบวชนั่นแหละต้นที่มีผลก็ถูกเขาทำลายถูกเขาถอนทิ้งส่วนต้นที่ไม่มีผลนั้นดำรงอยู่ได้ท่านคิดอย่างนี้แล้วก็ออกไปบวชชาติที่เป็นสุวรรณสามเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดก็บวชอยู่ในป่ายังชาติที่เป็นพระเนมิราชสั่งสอนประชาชนชาวมิถิลาให้ถือศีลบำเพ็ญทานเลี้ยงดูมารดาบิดาท่านก็ออกไปบวชเห็นผมงอกตัวเองแล้วออกไปบวชอย่างนี้เป็นต้นนะโยมชาติที่เป็นมโหสถนี่ไม่ได้บวชชาติที่เป็นพระภูริทัตก็ออกไปบวชถือศีลอยู่เป็นนาคแต่ว่าไปถือศีลอยู่ในเมืองมนุษย์พระจันทุกุมารไม่ได้บวชชาติที่เป็นพระพรหมนารทะก็เป็นพระพรหมชาติที่เป็นพระวิทุรบัณฑิตไม่ได้บวชชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ออกไปบวชที่เขาวงกตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนกขัมมบารมีนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญของพระโพธิสัตว์นะโยมนะท่านมาขอยกตัวอย่างในชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่ายุทันชยะชาดกสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระราชกุมารของพระเจ้าสัพพัทธะในกรุงรัมมนครซึ่งก็คือกรุงพาราณสีนั่นแหละพระองค์ได้รับการอภิเษกแต่งตั้งเป็นอุปราชรองจากพระราชาทรงเพียบพร้อมด้วยยศอันยิ่งใหญ่มีน้องชายถึงพันองค์วันหนึ่งได้เสด็จออกไปประพาสอุทยานได้เห็นหยาดน้ำค้างที่ติดอยู่ตามปลายหญ้ายอดไม้แล้วก็ใยแมงมุมซึ่งงดงามเหมือนกับเกล็ดแก้วมุกดานะงดงามเห็นแล้วก็ทรงเพลิดเพลินในพระราชอุทยานตลอดทั้งวันตอนเสด็จกลับมาตอนเย็นไม่เห็นน้ำค้างนั้นซะแล้วก็ถามว่าน้ำค้างไปไหนนายสารถีคนขับรถก็บอกว่าน้ำค้างที่เกิดจากเกล็ดหิมะในตอนเช้านั้นเมื่อพระอาทิตย์แสงแดดพระอาทิตย์นั้นแผดเผาก็หมดไปอย่างรวดเร็วพระองค์เห็นแค่นั้นแหละทรงสลดพระทัยนะโยมเกิดความสังเวชว่าชีวิตคนเรานั้นก็ไม่ได้ยืดยาวเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้านี่แหละชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นดำรงอยู่ได้ชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ต้องดับไปสิ้นไปหมดไปเราเมื่อยังไม่ถูกความป่วยไข้ไม่ถูกความแก่ไม่ถูกความตายครอบงำก็ควรจะแสวงหาพระนิพพานที่พ้นไปจากความป่วยไข้ความแก่แล้วก็ความตายพระองค์ทรงปรารภสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทรงเข้าไปกราบไหว้พระราชบิดาพระราชมารดาทูลขอการบรรพชาทูลขอการออกบวชแม้จะทรงได้รับการทัดทานจากพระราชบิดาพระราชมารดาถวยข้าราชบริพารแล้วก็ประชาชนต่าง
ก็ไม่ทรงใยดีนะโยมพระทรงเห็นชัดด้วยพระสติปัญญาแล้วก็ได้สละทรัพย์สมบัติสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ออกไปบวชพระองค์จึงได้ประกาศว่าดังพระพุทธคาถาที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมาตั้งไว้ในเบื้องต้นแต่ว่าโดยพระบาลีว่ามาตาปีตานเมเทศาเป็นต้นแปลใจความว่าพระราชมารดาพระราชบิดาจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หามิได้ยศบริวารที่มากมายยศที่ยิ่งใหญ่เราจะได้เกลียดชังก็หามิได้แต่พระสัพพัญญุตญาณคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ธรรมทั้งปวงนั้นเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ออกไปบวชนั่นนี่คือยุทธัญชยจริยานะความประพฤติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์หรือในครั้งที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในชาติสุดท้ายพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยกามคุณทรงได้รับการบำรุงบำเรอในปราสาททั้งสามในที่เหมาะสมแก่ฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนซึ่งมีชื่อว่ารัมยปราสาทสุรัมยปราสาทแล้วก็สุภปราสาททรงบริบูรณ์ไปด้วยหมู่นารีนะทรงอยู่บนปราสาทชั้นบนไม่เคยลงมาด้านล่างไม่เจือด้วยบุรุษได้รับการบำรุงบำเรอด้วยสตรีทั้งนั้นบนปราสาทตลอดฤดูฝนเนี่ยมีแต่ความเพลิดเพลินในกามคุณวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกไปประพาสพระอุทยานไปพร้อมกับนายชนะต้องการดูความเป็นไปของชาวเมืองเทวดาก็มาเนรมิตให้เห็นเป็นคนแก่พระองค์ไม่เคยเห็นนะโยมนะคนแก่เห็นคนที่หลังโค้งหลังงอเหมือนกับกลอนเรือนถือไม้เท้าตัวสั่นงันงกเดินก็ไม่คล่องก็เลยถามว่าชนะนี่คือใครเขาเป็นอะไรคนนี้เขาเป็นอะไรนายชนะก็พูดตามที่เทวดาดลใจว่าคนนี้เรียกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะใครคือคนแก่เขาไม่สามารถจะทำอะไรเหมือนกับคนทั่วๆไปได้อีกแล้วแล้วเขาก็จะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานเขาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วแม้เราก็ต้องแก่หรือใช่พระเจ้าค่ะแม้พระองค์แม้ข้าพระองค์ก็ต้องแก่น่าติเตียนนะน่าติเตียนความเกิดเพราะว่าเมื่อเกิดมีความเกิดอันต่ำช้าเนี่ยก็ต้องมีความแก่ตามมามีความแก่ปรากฏพระองค์ก็สลดพระทัยเสด็จกลับไปพระราชวังครั้งที่สองวาระที่สองเสด็จออกไปทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บไข้นอนจมอุจจาระปัสสาวะของตนเองไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ก็ตรัสถามนายชนะว่าเขาเป็นอะไรคนนี้เขาเป็นอะไรทำไมตาแล้วก็ศีรษะของเขาไม่เหมือนกับคนอื่นคนนี้เรียกว่าคนป่วยพระเจ้าค่ะเขาหายจากความป่วยไข้ได้ยากแม้เราก็ต้องป่วยหรือใช่แล้วพระเจ้าค่ะแม้พระองค์เองแม้ข้าพระองค์ก็ต้องป่วยเหมือนกันช่างน่าติเตียนการเกิดจริงหนอเมื่อมีความเกิดมาแล้วก็มีความแก่ปรากฏมีความเจ็บไข้ปรากฏพระองค์จึงสลดพระทัยแล้วก็เสด็จกลับในวาระที่สามเห็นคนตายเห็นคนเขายกแคร่ยกคานหามที่ประดับด้วยสีต่างๆก็ถามนายชนะว่าเขาประชุมกันทำอะไรประชาชนเขาประชุมกันทำอะไรว่าคนนี้คือคนตายพระเจ้าค่ะอะไรคือคนตายคือพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติสายโลหิตจะไม่เห็นเขาอีกต่อไปและตัวเขาเองก็จะไม่ได้เห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสายโลหิตญาติสายโลหิตอีกต่อไปแม้เราก็ต้องตายเช่นนั้นหรือใช่พระเจ้าค่ะแม้พระองค์แม้ข้าพระองค์ก็ต้องตายเหมือนกันช่างน่าติเตียนจริงๆเลยการเกิดนั้นเป็นสิ่งที่
ต่ำช้าเร็วซ้ำเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ปรากฏมีความเจ็บไข้ปรากฏแล้วก็มีความตายมาถึงปรากฏพระองค์สลดพระทัยอย่างยิ่งนะในวาระที่4เสด็จออกไปเห็นบรรพชิตเห็นนักบวชก็ทรงถามว่าคนนี้เป็นใครทำไมผมเสื้อผ้าของเขาไม่เหมือนกับคนทั่วไปคนนี้เรียกว่าเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำบุญเป็นความดีการประพฤติธรรมเป็นความดีการประพฤติชอบเป็นความดีการประพฤติกุศลเป็นความดีการทำบุญเป็นความดีการไม่เบียดเบียนการอนุเคราะห์หมู่สัตว์เป็นความดีพระองค์ทรงยังความพอพระทัยในการบรรพชาหรือเนกขัมมะให้เกิดขึ้นแล้วก็เสด็จกลับไปในวันนั้นนะทรงตัดสินพระทัยว่าจะออกบวชนะในที่สุดพระองค์ก็ไม่ได้อำลาใครนะเสด็จออกไปในตอนกลางคืนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจนพระองค์บำเพ็ญเพียรได้บรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของโลกเป็นที่พึ่งของชาวเราทั้งหลายในบัดนี้นี่คือเนกขัมมะบารมีส่วนบารมีที่จะมาเสริมเนกขัมมะบารมีเนี่ยก็คือปัญญาบารมีเป็นบารมีข้อที่4คุณธรรมที่ควรบำเพ็ญอย่างยิ่งที่ทำให้ถึงความเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าชาวโลกก็คือปัญญาความรอบรู้เป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่4เพราะว่าปัญญานั้นจะส่องให้เห็นเหตุและผลอย่างกระจ่างแจ้งทำให้เนกขัมมะบารมีนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นการที่จะออกบวช ด้วยความบริสุทธิ์หรือทำจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสได้บรรลุภาวะของพระนิพพานได้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถูกต้องการเห็นอย่างท่องแท้ในโทษของการครองเรือนเห็นโทษของกามคุณเป็นต้นจึงจะทำให้การบวชหรือเนกขัมมะบริสุทธิ์เนกขัมมะบริมีนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นอาตมาก็จะนำบารมีข้อที่4นี้มาเทศต่อกันไปนะโยมนะคือปัญญาบารมีปัญญาโดยทั่วไปเนี่ยก็แปลว่าความรู้ความเข้าใจความฉลาดความรอบรู้ในเหตุในผลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในสิ่งที่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำเรียกว่าเป็นปัญญาเช่นญาติโยมรู้ว่าการที่ญาติโยมมาฟังเทศมาบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับความรู้ความฉลาดเราสามารถทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากลำบากต่างๆได้เรียกว่าเรามีปัญญาเรามีสัมมาทิฏฐิซึ่งปัญญานี้เป็นคุณธรรมสำคัญโยมคุณธรรมที่สามารถชำระธรรมอื่นๆให้บริสุทธิ์ได้ในบรรดาอินทรีย์ต่างๆนะโพธิปักขิยธรรม37ประการธรรมที่ทำให้ถึงการตรัสรู้เนี่ยปัญญินทรีย์นั้นเป็นยอดเยี่ยมโยมปัญญานั้นเป็นคุณที่ยอดเยี่ยมนะถ้าคนไม่มีปัญญาไม่รู้คุณของทานก็จะให้ทานไม่ได้หรือให้ทานได้ไม่ดีคนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รักษาศีลไม่สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยคนที่ไม่มีปัญญาก็จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีไม่ได้ออกไปบวชไม่ได้ไม่สามารถที่จะได้สมาธิไม่สามารถที่จะได้ฌานไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่บำเพ็ญเพียรไม่ละบาปอกุศลไม่บำเพ็ญคุณความดีให้ยิ่งยวดขึ้นไปผู้ไม่มีปัญญาก็จะไม่มีความอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเช่นญาติโยมอดทนฟังธรรมต่างๆเนี่ยก็คงไม่มาทนไม่มาเมื่อยไม่มาฟังพระเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคนไม่มีปัญญาก็จะไม่มาตั้งมั่นในคุณงามความดีสร้างสมคุณงามความดีอย่างไม่ลดละไม่เลิกคนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รักษาสัจจะไม่รักษาความจริง
ไม่สามารถที่จะรวมความสัตย์ได้ไม่สามารถที่จะบรรลุสัจจะได้คนที่ไม่เป็นปัญญาก็จะเป็นคนที่ไม่มีเมตตาเป็นคนที่โกรธง่ายเป็นคนที่เพ่งโทษคนอื่นเป็นคนที่ไม่บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลไม่เห็นคนอื่นเป็นมิตรเห็นแต่คนอื่นเป็นศัตรูคนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางในอารมณ์ที่ดีและไม่ดีของโลกได้เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถบำเพ็ญทานรักษาศีลบำเพ็ญเนกขัมมะมีความเพียรมีความอดทนมีสัจจะความจริงมีความตั้งมั่นในการกระทำคุณงามความดีมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีใจเป็นกลางในเรื่องต่างๆนี่คือลักษณะของปัญญาความสำคัญของปัญญาอาตมาจะขอนำเรื่องสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องในชาดกที่เป็นปัญญาปรมัตถบารมีของพระพุทธเจ้านะโยมนะมีชาติหนึ่งพระพุทธองค์นั้นเกิดเป็นเสนกะบัณฑิตโยมเป็นชาติพราหมณ์อยู่ในกรุงพาราณสีเป็นพราหมณ์เป็นอมาตย์ผู้อนุศาสตร์สั่งสอนอัตธรรมแก่พระราชาพระนามว่าชนกในกรุงพาราณสีได้แสดงธรรมด้วยพุทธลีลานะมีความรอบรู้เฉลียวฉลาดเรียกว่ามีความไบรท์นะโยมปัจจุบันเรียกว่าไบรท์คิดอะไรแล้วมีความชัดเจนรู้เหตุรู้ผลคาดการอะไรก็แม่นยำอันนี้มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งโยมตาพราหมณ์คนเนี้ยแกได้เมียสาวโยมได้เมียสาวก็เพราะว่าเพื่อนนั้นเอาเงินไปใช้ไปฝากไว้แล้วเอาไปใช้ซะหมดก็เลยยกลูกสาวให้ภรรยาสาวนี้ก็ด้วยความที่ยังเป็นสาวเนี่ยก็ไม่ซื่อสัตย์นะโยมมีชู้นะโยมนะมีชู้ก็อยากจะให้พราหมณ์นั้นไปที่อื่นก็เลยออกอุบายว่าพี่พราหมณ์น้องเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจะให้มาทำงานบ้านเนี่ยถ้าพี่ไม่หาทาสชายทาสหญิงมาให้เนี่ยฉันจะไม่อยู่กับพี่แล้วนะโอ้มันก็ต้องใช้เงินนะน้องพี่ก็ไปขอสิพราหมณ์ด้วยความรักเมียนะโยมนะก็ตั้งใจจะออกไปหาเงินภรรยาก็เอาไถ่หรือว่าถุงที่ทำด้วยหนังเนี่ยใส่ข้าวสตูเขาให้เป็นเสบียงโยมก็เดินทางไปขอทรัพย์ต่างๆได้เงินมา700กหาปณะโยมพอระหว่างทางเดินทางกลับมาเนี่ยได้พบสระน้ำแห่งหนึ่งก็ตั้งใจจะพักรับประทานอาหารนะโยมนะก็ได้ที่พักแล้วก็แกะเอาถุงเปิดถุงเปิดไถ่เนี่ยเอาข้าวสตูมากินกินเสร็จก็ไปดื่มน้ำไปอาบน้ำในสระนะเสร็จแล้วก็มากลับมาผูกถุงเข้าแล้วก็สะพายเตรียมเดินทางกลับลูกเทวดาได้มาบอกเขาว่าท่านพรามถ้าท่านกลับไปบ้านเนี่ยภรรยาของท่านจะตายแต่ว่าถ้าท่านกลับยังไม่ถึงบ้านตัวท่านเองจะตายพราหมณ์ด้วยความที่กลัวโยมกลัวตายนะได้ยินเสียงเทวดาเนี่ยเหมือนโยมฝันเห็นอะไรนิมิตไม่ดีก็ไม่สบายใจใช่ไหมโยมอันนี้เทวดามาบอกใกล้ๆหูเนี่ยท่านจะตายนะถ้ากลับถึงบ้านภรรยาท่านตายถ้ากลับไม่ถึงบ้านถ้าค้างคืนเนี่ยตัวท่านจะตายพราหมณ์นี่ก็เสียใจโยมไม่รู้จะหาใครมาช่วยแก้ทุกข์ของตัวเองได้ก็เดินทางรอนแรมไปถึงกรุงพาราณสีโยมขณะนั้นพระโพธิสัตว์กำลังแสดงธรรมอยู่ก็เห็นประชาชนถือดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาสักการะเสนกบัณฑิตว่าจะไปไหนกันจะไปบูชาธรรมของเสนกบัณฑิตก็เลยเดินทางไปด้วยไปยืนร้องไห้อยู่ท้ายบริษัทโยมพระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็ถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมีทุกข์ใจอะไรพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะเทวดาได้บอกว่าข้าพเจ้าจะตายในวันนี้แหละหรือไม่อย่างนั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็จะตายพระโพธิสัตว์ใช้ไหวพริบปฏิภาณโยม
ดูว่าเขาเตรียมอะไรมาบ้างในตัวเขามีอะไรก็เห็นว่ามีไถ่มีถุงนะก็ถามว่าท่านเอาอะไรมาด้วยบอกนี่ถุงข้าวสตูที่ภรรยาให้มาเป็นเสบียงนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าในถุงนี้คงจะมีอสรพิษอยู่นะท่านลองเปิดออกมาดูนะพราหมณ์ก็รีบวางไถ่นั้นลงที่ท่ามกลางประชุมชนแล้วก็เอาไม้ตีงูเห่าตัวใหญ่ก็เลื้อยออกมาเลื้อยออกมาจากถุงพราหมณ์นั้นก็ตกใจตกสะดุ้งนะนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ท่านจะต้องตายหรือไม่อย่างนั้นภรรยาของท่านก็ต้องตายนี่แหละท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าของเรามีปัญญามีความรอบรู้ฉลาดเฉลียวเข้าใจคิดใช้ปัญญาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของคนอื่นได้ทำให้คนอื่นได้ถึงซึ่งความสุขอันนี้เป็นยอดของปัญญาบารมีเป็นปรมัตถบารมีแค่ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการคิดถึงเหตุและผลช่วยแก้ปัญหาของคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้เพราะฉะนั้นปัญญาบารมีนี้จึงเป็นสิ่งที่มาสนับสนุนเนกขัมมะบารมีจะอาจจะจำแนกประเภทของปัญญาได้ย่อๆ3ประการคือ1จินตามยปัญญารู้จักคิดปัญญาที่เกิดจากความใคร่ครวญนึกคิด2เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการเรียนรู้และ3ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติอบรมให้คุณธรรมเกิดขึ้นทำไมถึงเรียงจินตามยปัญญามาก่อนเพราะว่าเป็นวิสัยของผู้ยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นอะไรแล้วคิดใส่ใจอย่างเช่นเห็นคนแก่เจ็บตายพระองค์คิดเองไม่เคยได้ยินใครมาก่อนหรือเป็นมหาชนกเห็นต้นมะม่วง2ต้นเนี่ยพระองค์ใช้จินตามยปัญญาทำให้บรรลุเข้าถึงภาวะของการบวชได้นะหรือว่าทำให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยของสังขารทั้งหลายคิดเองโดยไม่มีใครบอกนะเรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ถ้าเราคิดเองไม่ได้ก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างๆก็ทำให้คิดเป็นนี่เป็นเพราะฉะนั้นสุตตมยปัญญาจึงเป็นที่สองส่วนภาวนามยปัญญาคือฟังแล้วคิดแล้วนำมาปฏิบัติโยมนำมาลงมือปฏิบัติทำให้เกิดผลเกิดความรู้ความฉลาดความเชี่ยวชาญต่างๆในศิลปวิทยาหรือในความรู้เท่าทันสังขารหรือสภาวะเป็นจริงเห็นแจ้งเหตุเห็นแจ้งผลเห็นอริยสัจเป็นต้นอันนี้คือสภาวะของปัญญานะโยมนะอาตมาก็ได้ชี้แจงมาในบารมีทั้ง2ประการนะโยมนะเรียกว่าพุทธกาลกธรรมคือเนกขัมมะบารมีแล้วก็ปัญญาบารมีซึ่งเป็นคุณความดีที่พึงบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเป็นคุณความดีที่ทำให้ถึงความเป็นผู้สูงส่งกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสาธุชนทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธสาวกแม้จะไม่ได้ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่เราก็ควรทำความดีทั้ง10ประการนี่แหละรวมทั้งเนกขัมมะแล้วก็ปัญญาด้วยสะสมไว้เพื่อให้เรานั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงสัจธรรมความจริงได้สามารถที่จะประคับประคองตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมให้มีชีวิตที่ผาสุกให้มีสุขติเป็นที่หวังแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคตการข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในพุทธกาลกธรรมข้อเนกขัมมะบารมีและปัญญาบารมีก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สางโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัย
จริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการวิสัชนาพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเมื่อรับของที่ระลึกแล้วก็จะได้กรวดน้ำรับพรต่อไปสาธุถวายปัจจัยด้านหลังเจ้าภาพรับของที่ระลึกอ่ะมันก็จัดส่งส่งด้วยนะมียอมจะถอยอีกไหมมีไหมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสัตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโก